ครับวันนี้ก็วันแรกนะของวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกวันที่15เดือน8 62นะก็นี่ครับก็ได้ผลนะครับคือตอนนี้เขาก็เวลากี่โมงแล้วลูกประมาณกี่โมงแล้วประมาณ 20:47 นะครับไอ้3ตัวเล็กนั้นก็เอาไว้ข้างนอกบ้านนะครับนอกห้องเพราะว่าอากาศมันเย็นนะในห้องนอนตัวนี้ก็มีขนแล้วก็โอเคแล้วครับนี่เห็นไหมตัวไอ้นี่ตัวเจ้าดื้อนะไอ้นี่เจ้าโซนนะครับหลับละหลับละนะครับได้ผลนะไม่เล่นเกมไม่เล่นโทรศัพท์เห็นไหมครับก็โอเคนะครับของวันแรกคืนแรกที่เอานกมานะคืนแรกที่เอานกมานะครับมังกรนะดูแลเจ้าโซนนะครับตัวนี้ของผมก็สงสัยลูกจะยึดละนะครับเพราะว่าของเจ้ามังกรจะเป็นตัวเจ้าคอกเทลนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่นะแล้วก็ของมีนาก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีของมิวสิกก็จะเป็นของคุณหลานนะครับก็จะดูแล2ตัวก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดนะครับเลิฟเบิร์ดนะก็ตามรูปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามกันวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันที่16นะครับ16เดือน8 62นะว่าเป็นยังไงกันจะรอดไหมไปดูกันครับก็เช้าวันที่16นะครับเช้าวันที่16ก็ว่าจะให้มาเป็นภาระลูกนะครับสรุปว่าเป็นภาระตัวเองนะเช้าวันที่16ก็ยังต้องดูแลนะครับลูกไปโรงเรียนนะแล้วก็ต้องป้อนอาหารให้เขานะครับเช้าเช้าเย็นนะครับนี่ก็ไอ้ดื้อไอ้โซนกำลังร้องเลยไปลูกไปมาเร็วเลยนะมาลูกมาเร็วนะโอ้นี่นี่นี่มาดูมาไปดูบ้านนี่นี่มาดูไหมอ้าวนะครับก่อนอาหารให้นกนะนี่ครับเปลือกมาแล้วเปลือกมาแล้วอ้าวเขากินไม่ค่อยแรงนะเขากินไม่ค่อยแรงนะครับเอารู้ไหมไม่เคยให้เหมือนกันนะอะไรไอ้นี่ไอ้ดื้อไอ้ดื้อดื้อไม่เอาลูกดื้อไม่ยอมกินเลยนะใครต้องเปลี่ยนว่าอาหารหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าซื้อมาเขาจะให้คนละรสชาติกันหรือเปล่าอาหารต้องเยียดให้นะต้องเยียดให้ดื้อไม่เอาลูกมาโซนมาโซนมาอึ๊บไม่เอาลูกมาโซนมาเก่งๆโซนไม่ยอมเลยโซนโอ้โหโซนกินใหญ่เลยครับโซนกินใหญ่เลยกินแรงด้วยโซนมาสองวันนี้สองวันนี้นะมาโอ้ยเห็นไหมครับคนกินใหญ่เลยเอาไหมดื้อไอ้ดื้อกินไม่เป็นไอ้คนกินใหญ่เลยกินไม่เยอะนะกินได้ไม่เยอะมันก็ให้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่กินก็ไม่ได้นะไอ้เด้อไอ้โซนอยู่หนูโซนอยู่นี่อันนี้เจ้าดื้อนะเจ้าดื้อไม่ยอมกินเลยครับ
ไม่ต้องมามองเลยมองซ้ายมองขวานั่นแหละท่านใดที่ดูคลิปนะครับถ้ามีเทคนิคในการทำให้นกมันกินอาหารง่ายนะก็แนะนำมาด้วยนะครับจะได้หรือนะเดี๋ยวไอ้ดื้อไม่กินเลยไอ้ซนกินดีมากไปครับไปข้าวไปได้อึ๊บเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาป้อนตัวเล็กกันต่อนี่ตัวเล็กเราก็จะป้อนทีละตัวนะนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเจ้าจม่วงนะจม่วงจม่วงโอ้โหชกมันชกเลยทีนี้ลูกนี้นะจม่วงครับกับโอ้ยดูมันชกดูแรงมากนะหิวหิวจัดโอ้โหกินไม่ธรรมดานะกินใหญ่เลยนะครับไอ้ม่วงนะไอ้ม่วงตัวนี้ไอ้ม่วงนะครับพันเลิฟเบิร์ดดูโชคโอ้โหโชคแรงมากอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังยังไม่อิ่มนะเริ่มอยู่ท้องแล้วก็เอาไอ้เขียวมาเขียวเรามาก่อนไอ้เขียวแล้วไอ้เขียวกินไอ้เขียวโชกมาแล้วไอ้เขียวมาแล้วตัวนี้ก็เลือเบิร์ดเหมือนกันนะครับเลือเบิร์ดเป็นสีออริจินอลของเขาพอกระเทียมก็เดี๋ยวเอาออกมานะครับเดี๋ยวทีนี้เอาตัวนี้ก่อนกินทีละตัวอะไรลูกสองตัวนั่นเดียวสงสัยน้องดูน้องนะครับก็หัดเลี้ยงดูนะครับท่านใดที่อยากเลี้ยงก็ซื้อเลอเบิร์ดก็ได้นะราคาไม่สูงนะครับตัวสตาร์ที่ตั้งแต่300-500นะ600ประมาณนี้ไม่เกินนี้หรือเลี้ยงไอ้นกหงส์หยกก็ได้นะครับก็กลัวว่ามันตายนะเลี้ยงแล้วเราไม่คุ้มหรืออะไรเลยแล้วก็เอานกหงส์หยกก็ได้นะครับอะไรลูกตัวนี้ก็จะหลอดเลยปักกาเทลปิกาจูมาพี่กระจูมาไปไปเออกัดแล้วมันใหญ่ถึงมันกินมาในบ้านเขาว่าไงหรอถึงท่านจะเปิดท่านรอดอย่างเดียวกับอะไรเนี่ยก็ต้องสนับกันโอ้เจ้าทีมสมัครพี่ช่วยหน่อยได้อิ่มละคู่บอกไม่เอาบอครับตอนนี้ก็คืนที่2กับเจ้ามันจะมีตัวเล็กใช่ไหม3ตัวนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะก็เป็นกินชีกแล้วก็ทั้ง2ตัวตัว normal แล้วก็ yellow นะหรืออะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้ลูกก็ไปเล่นโทรศัพท์ไม่เล่นคอมแล้วได้ผลนะครับแล้วก็
เริ่มเชื่องกับคนละนะครับผมก็มานั่งป้อนข้าวนะป้อนข้าวให้เขาเช้าเที่ยงเย็นนะครับตกเย็นมาลูกมาก็มาเล่นกันนะครับตัวนี้เจ้าอะไรตัวนี้เจ้าดื้อไอ้ดื้อนี่ไอ้ซนนะไอ้ดื้อจะมีแก้มสีแดงๆนะครับไหนนะเอาไอ้ดื้อมาก่อนไหนนี่ต้องหนูไอ้ซนนะของลูกไอ้ซนนี่นี่นี่ไอ้ซนจะเป็นตัวนี้ไอ้ซนจะไม่มีแก้มแดงเห็นไหมครับไอ้ดื้อจะมีแก้มแดงนี่นี่ไอ้ดื้อนี่ครับตรงคางจะเป็นสีแดงๆนะไปลูกมันเห็นป้าป้ามันอยากมาหาป้าป้านี่ป้าเลี้ยงมันนะครับแต่ไว้มันไหลเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไต่ขึ้นบนไหลลูกเออมันไต่ขึ้นบนไหลลูกใช่ไหมนี่ครับเสร็จแล้วก็ไปกัดหูหนูปล่อยมันเลยลูกป้ามันจะกัดแต่ลูกเออป้ามันจะกัดไต่ไงลูกก็คือปากมันนะก็คือมืออ่ะมันมีเท้าก็มีมือก็ต้องใช้ปากเป็นมือไงจับแล้วก็เท้ามันก็เดินตามเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยวมันกัดหูหนูกัดหูนี่ครับตัวนี้ก็เจ้าซนนะเจ้าซนไอ้ซนว่าไงซนว่าไงซนว่าไงลูกตอนนี้ก็น่าประมาณ45-50วันนะครับประมาณนี้นะยังไม่ถึง2เดือนนะครับพอดีทั้ง2ตัวเลยนะทั้ง2ตัวเลยไอ้ตัวไอ้โซนกินเก่งมากไอ้ดื้อไม่ค่อยเก่ง